่องจ้อยตามหาพระจันทร์จ้อยอาศัยอยู่กับแม่สองคนทุกคืนแม่จะชี้ให้จ้อยรู้จักดาวต่างๆบนท้องฟ้าโน่นหมีใหญ่นั่นในพรานนี่คันไถรวมกันไว้ดาวลูกไก่เจ็ดดวงกล้าดาวพระศุกร์ประจำเมืองอยู่นำหน้าดาวไถนั้นหนาอยู่ข้างดาวธนูจ้อยนอนดูดาวเพลินจนหลับไปตกใจตื่นขึ้นอีกทีเหลือเพียงแสงดาวริบหรี่พระจันทร์หายไปไหนชาวบ้านได้ยินเสียงจ้อยพากันออกมาหน้าบ้านต่างนึกแปลกใจว่าพระจันทร์หายไปไหนจ้อยเป็นคนที่สังเกตท้องฟ้ายามค่ำคืนมากกว่าใครจ้อยขออาสาไปตามพระจันทร์เองชาวบ้านสงสัยเด็กตัวเล็กอย่างจ้อยจะไปตามหาพระจันทร์ได้อย่างไรจ้อยเดินทางผ่านหมู่ดาวหมีใหญ่ดาวในพรานดาวคันไถและกลุ่มดาวลูกไก่ทั้งเจ็ดตั้งเจ็ดดวงโอ้โหอยู่รวมกันอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเหรอฮะแน่นอนจ้ะรวมกันคือพลังสามัคคีหนึ่งดวงริบหรี่เจ็ดดวงอัมภัยดาวลูกไก่ทั้งเจ็ดพูดพร้อมกันจ้อยรีบเดินทางต่อไปไม่นานก็พบดาวประจำเมืองพี่ดาวสุขช่วยบอกจ้อยทีจ้อยจะตามหาพระจันทร์ได้ที่ไหนตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่พระจันทร์หายไปอันที่จริงได้เวลาที่ฉันจะกลับบ้านแล้วแต่เอาเถอะฉันจะไปเป็นเพื่อนเอ๊ะนั่นไงพระอาทิตย์เราไปถามพระอาทิตย์กันดีกว่าว่าพระจันทร์หายไปไหนเมื่อพระอาทิตย์ทราบคำถามของจ้อยก็พยายามหาทางช่วยเหลือเอาอย่างนี้ฉันจะรีบนอนหลับเมื่อฉันหลับท้องฟ้าก็จะมืดพระจันทร์จะได้โผล่ขึ้นมามาทำงานเธอคอยถามเขาเองแล้วกันนะพระอาทิตย์หาวนอนสามทีแล้วหรี่ตาหลับโดยไวพระจันทร์รีบโผล่ขึ้นมาเพราะเห็นท้องฟ้ามืดเข้าใจว่าถึงเวลาทำงานแล้วจ้อยดีใจที่ได้เห็นพระจันทร์อีกครั้งรีบถามไถ่เมื่อวานท่านหายไปไหนท้องฟ้ามืดสนิททุกคนตกใจมากพวกเธอคงไม่ทันสังเกตสินะอันที่จริงแล้วเนี่ยจะมีคืนหนึ่งที่ฉันหยุดพักผ่อนเขาเรียกกันว่าคืนเดือนมืดจ้ะหลังจากนั้นฉันก็จะค่อยๆปรากฏตัวอีกครั้งจนถึงคืนเต็มดวงวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วทำไมทุกทีจ้อยไม่เคยสังเกตเห็นเลยล่ะครับก็เธอน่ะเอาแต่ดูพวกดาวคันไถดาวลูกไก่ดาวหมีใหญ่จนลืมดูฉันในคืนเดือนมืดนะสิจ๊ะส่วนพวกชาวบ้านก็เอาแต่ทำงานไม่มีเวลาเงยหน้าดูฉันเลยจริงด้วยทีเนี้ยจ้อยจะไปบอกพวกชาวบ้านให้รู้ว่าท่านไม่ได้หายไปไหนแต่พวกเขาลืมสนใจท่านตั้งหากตายแล้วมูแต่คุยเพลินวันเนี้ยขึ้นหนึ่งค่ำฉันต้องออกไปทำงานแล้วไปก่อนนะพระจันทร์แต่งตัวเพียงเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นแล้วก็ออกเดินทางไปจ้อยขอบคุณพี่ดาวสุขที่ใจดีพามาส่งถึงบ้านคืนนั้นดวงดาวส่องแสงระยิบระยับกว่าเคยราวกับจะปรบมือชมเชยจ้อยที่อุตส่าห์ตามหาจนพบพระจันทร์